รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีวันปีใหม่พาให้บรรดาเราท่านรื่นรมเริ่มยามดีแปรมปรีชื่นชมตามสุขสมนิยมยินดีสนับสนุนข่าวโดยไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตริมพูการ์เด้นรีสอร์ทรีสอร์ทชีวภาพปลอดสารเคมีข่าวเด่นในรอบสัปดาห์มองไปข้างหน้าปี2561ตลอดปีจงมีสุขใจตลอดไปนับแต่บัดนี้ให้สิ้นทุกสุขสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการวีวีราวอัพนะคะอยู่กับดิฉันรัตนานสิริวลีสุนิธิและคุณเฉลิมวัชรฐานนท์ค่ะก็อยู่ด้วยกันในบรรยากาศของการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่จะต้อนรับปีใหม่แล้วเป็นวันปลายปีต้นปีพอดีนะค่ะอารมณ์ดีค่ะเพราะว่าหลายๆคนน่าจะเป็นเหมือนกันเพราะว่าอยู่ในช่วงของวันหยุดยาวปีนี้อากาศ อากาศเย็นดีด้วยแล้วก็ท่าทางจะเย็นมากกว่าทุกๆปีด้วยนะค่ะครับหลายคนก็น่าจะเริ่มเดินทางหรือบางคนตอนนี้อยู่ต่างจังหวัดเรียบร้อยแล้วนะผมว่าส่วนใหญ่เนี่ยกำลังมีความสุขสนุกสนานอยู่กับวันปีใหม่นะท่านที่เดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วอย่างปลอดภัยก็ยินดีด้วยแต่มันเหลืออีกครึ่งหนึ่งนะค่ะขาตอนที่ท่านจะกลับขากลับด้วยขาตอนที่ท่านจะกลับนี่ใช้ความระมัดระวังมากขึ้นอีกหนึ่งเท่าตัวเพราะว่ารถก็จะแน่นเหมือนกันรถแน่นเหมือนกันแต่ว่าร่างกายท่านน่ะท่านไปเฮมาเพลียแล้วนะคะบางคนไปพักผ่อนก็ดีบางคนไม่ใช่การพักผ่อนสังสรรค์เต็มที่เลยค่ะทีนี้การเดินทางขากลับเนี่ยนะอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นโดยรถมอเตอร์ไซค์นะและก็ความสูญเสียด้วยนะและมักจะเกิดขึ้นในที่ชุมชนค่ะคือเวลาคุณผ่านเข้าเมืองเนี่ยนะคนที่ขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยเป็นคนที่อยู่ในเมืองนั้นชำนาญทางหลับตาขับได้ไอ้ความชำนาญทางเนี่ยทำให้เกิดความประมาทค่ะนะท่านไม่ชำนาญทางท่านผ่านไปท่านเป็นแขกผู้มาเยือนท่านต้องระมัดระวังเพราะคุณไม่รู้ว่าเขาจะโผล่มาชนคุณเมื่อไหร่บางทีเราขับจากนอกเมืองเนี่ยเราขับเร็วพอเข้าในตัวเมืองปุ๊บพอรู้ตัวว่าเข้าต้องรีบชะลอตัวหน่อยใช่ใช่ใช่ส่วนใหญ่บางทีเราไม่รู้ตัวไงเพลินนะฮะมันเพลินไงเพราะเราก็ขับมางี้เราก็ไม่ได้คิดว่ามันเร็วนะแต่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษซอกตอกซอกซอยเนี่ยเขาโผล่มาเฉยแล้วบางทีความเคยชินทางบวกกับบางทีเขาก็เฮมาเหมือนท่านเหมือนกันดื่มอะไรกันมาคนก็ต่างเฮกันมาค่ะอันเนี้ยนะมันทำให้เกิดอุบัติเหตุความสูญเสียขึ้นมากทุกปีเลยนะเอาเป็นว่าก็ต้องระมัดระวังกันอีกเรื่องหนึ่งเราต้องพูดถึงนะค่ะเรื่องของพี่ตูนน่ะโอ้เป็นภาพความประทับใจของคนไทยทั้งประเทศจริงๆค่ะเขาสำเร็จยิ่งใหญ่นะค่ะมีคนก็คิดว่าเอ๊ะคนมันวิ่งนี่เขาต้องใช้โอ้โหกำลังมหาศาลเลยร่างกายจะต้องวิ่งจากใต้สุดไปเหนือสุดไหมฮะไม่มีใครเคยทำมาก่อนนะผมก็บอกเขาบอกว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่ของเขาคือใจเขานะคือถ้าใจมันพาไปเนี่ยนะบอกจะต้องไปถึงตรงนั้นนะร่างกายมันจะไปใช้ใจนำร่างกายใจทุกอย่างเนี่ยจะอยู่ที่ใจทีนี้ทำไมคนถึงศรัทธาคุณตูนมากเหลือเกินเพราะใจที่เขาจะวิ่งครั้งเนี่ยมันเป็นใจที่บริสุทธิ์เข้าใจไหมคนที่มีใจบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เนี่ยดูง่ายนะและสังคมก็ไม่ใช่โง่นะเขารู้เลยว่าเขาทำเพื่ออะไรทำจริงหรือทำเก๊เพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงแรงสนับสนุนเนี่ยมันมาทุกสารทิศนะแล้วเขาก็ไปถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยและยิ่งใหญ่ขอแสดงความยินดีนะค่ะก็ยินดีกับคุณตูนด้วยนะคะแล้วก็ยินดีกับคนไทยทั้งประเทศด้วยได้เงินมาพันกว่าล้านใช่ค่ะพันกว่าเขาต้องการ700ล้านปรากฏว่าเพิ่มขึ้นมาเกือบเท่าตัวค่ะเกือบเท่าตัวยิ่งใหญ่จริงๆนะฮะไม่เคยมีปรากฏการณ์อันนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยมาก่อนก็ยินดีด้วยค่ะแต่ว่าสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันว่าในปีถัดไปนะคะปี2561จะเกิดอะไรขึ้นบ้างคือปกตินะค่ะเราจัดรายการวีคลีราวอัพเนี่ยเราจะเอาสิ่งที่เกิดขึ้นมาคุยสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลกรวมถึงในประเทศไทยด้วยไม่จำกัดหัวข้อค่ะเราก็จะมาคุยในมุมมองของเราแต่วันนี้เป็นวันพิเศษนะครับปีนึงทำได้ครั้งเดียวก็คือเราจะมองไปข้างหน้าแล้วเราก็จะคุยว่าเราคิดอะไรเกี่ยวกับเรื่องปัญหาของเศรษฐกิจการเมืองสังคมทั้งของไทยและทั้งไทยและของต่างประเทศด้วยวันนี้ก็จะไม่มีพื้นฐานทางด้านการข่าวมาก่อนว่ามันเกิดข่าวนี้แล้วเรามาคิดอย่างนี้แต่ไม่ใช่เราคิดว่าเราควรจะ
คิดถึงเรื่องอะไรในปีถัดไปเอาละค่ะก็มาร่วมกันมองไปข้างหน้าไปพร้อมๆกันกับ Weekly Roundup ค่ะแต่ว่าสำหรับเรื่องแรกประเด็นแรกที่อยากหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันเป็นเรื่องอะไรฮะเรื่องภายในประเทศนะค่ะปีหน้าสังคมไทยยังจับจ้องอยู่กับการกำราบคอร์รัปชันซึ่งถือว่าเป็นในทิศทางที่ดีขึ้นเข้มงวดสะอาดมากขึ้นผมไม่รู้เข้มงวดหรือไม่เข้มงวดแต่ว่าสังคมยังเพ่งเล็งว่าจะต้องต่อสู้กับมันะนะฮะ เพราะคอร์รัปชันเนี่ยคนในสังคมตื่นตัวขึ้นมาแล้วก็เฝ้ามองว่าเราจะสามารถควบคุมมันได้ผมไม่ใช้คำว่าเรากำจัดมันให้เฮี้ยนไปจากแผ่นดินเพราะคอร์รัปชันของไทยนะมันฝังลึกนะแล้วมันกระจายตัวอยู่ทั่วทุกหัวละแหงและในทุกสังคมนะมีคนพูดนะแต่ผมไม่มีหลักฐานยืนยันว่าหลังจากที่เกิดรัฐบาลคสช.ขึ้นมาเนี่ยคอร์รัปชันไม่ได้ลดลงคอร์รัปชันยังเบ่งบานอยู่ทั่วทุกหัวละแหงผมคิดว่ามันควบคู่ไปกับพฤติกรรมของสังคมอันหนึ่งเรียกว่าสังคมอุปถัมภ์ค่ะซึ่งฝังรากอยู่ในคนไทยมาตลอดเลยสังคมอุปถัมภ์เนี่ยมันเป็นบ่อเกิดของคอร์รัปชันที่สำคัญนะฮะแล้วก็คนไทยเนี่ยผมว่าคนไทยส่วนใหญ่นะรวมทั้งตัวเราเองด้วยตัวผมเองด้วยหลอกตัวเองหลอกตัวเองว่าคนที่เขาเข้ามาทำงานรับใช้สังคมไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองหรือข้าราชการเนี่ยเขามีปรัชญาอันนึงเขามีท่องขึ้นใจเลยนะว่าท่องอะไรไปฮะเข้ามารับใช้สังคมนะฮะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะคุณดูสิเขาเข้ามาฟรีๆป่ะถ้าเป็นข้าราชการต้องซื้อตำแหน่งต้องซื้อนะสำหรับคนที่ต้องซื้อตำแหน่งเป็นข่าวเป็นคราวกันออกมานะคะถ้าเป็นนักการเมืองต้องซื้อเสียงเขาเข้ามาแล้วเข้ามากินเงินเดือนอย่างที่เขาเป็นอยู่เนี่ยมันพอไหมมันพอไหมคืนทุนได้ไหมเนี่ยเราหลอกตัวเองค่ะเราหลอกตัวเองว่าเขาเสียสละเข้ามารับใช้สังคมแต่ในระบบของไทยเนี่ยนะเราก็เลยให้อำนาจให้ตำแหน่งค่ะให้เขาเข้ามารับใช้สังคมรับใช้หรือเปล่าหรือเข้ามาแล้วก็เก็บเกี่ยวเอามาหากินกับตำแหน่งและอำนาจที่มีอยู่อันนี้เป็นปัญหาใหญ่นะครับซึ่งเราคิดว่าถ้าไม่แก้ที่ตรงนี้ผมเคยถามเพื่อนสิงคโปร์ในเขตของเราเนี่ยนะสิงคโปร์มีคอร์รัปชันน้อยที่สุดผมถามว่าเฮ้ยทำไมคนสิงคโปร์มันไม่กล้าโกงมันไม่โกงเขาบอกมันไม่กล้าโกงมันไม่เสี่ยงกฎหมายแรงเหรอฮะไม่ใช่สิงคโปร์เป็นอย่างนี้นะเขาให้เงินเดือนคุณสูงมากนะคุณรู้ว่านักการเมืองเขาเงินเดือนเป็นล้านๆนะนะข้าราชการเขาเงินเดือนล้านเพราะฉะนั้นในภาครัฐเขาจะได้คนเก่งๆเนี่ยไปทำงานให้และคนพวกนี้นะเพราะเขาได้เงินเยอะเขาไม่กล้าโกงแต่ถ้าเกิดคุณโกงขึ้นมาแล้วเขาจับได้นะอนาคตคุณหมดเลยนะเงินเดือนที่เคยได้ก็ไม่ได้ไม่ใช่ในไม่ใช่เงินเดือนอย่างเดียวคุณจะใช้ชีวิตในสังคมนั้นลำบากเพราะจะถูกตราหน้าคุณจะไปเข้าทำงานที่ไหนก็บอกไอ้นี่เป็นขี้โกงนะผมไม่ได้เรียกร้องใหสังคมไทยจ่ายเงินเดือนหลายๆล้านให้กับคนนะแต่ผมให้ไปพิจารณาแล้วกันว่าอย่าหลอกตัวเองว่าให้เกียรติให้อะไรเขาแล้วให้เขาไปกินเงินเดือนนี้แต่เขาลงทุนเยอะๆแล้วก็เข้าไปทำงานตรงนั้นมันเป็นไปไม่ได้แต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยจากภาพที่เห็นก็คือคนไทยเนี่ยมีความตื่นตัวในเรื่องของคอร์รัปชันมากขึ้นนะคะอีกเรื่องนึงนะที่จะเกิดขึ้นเป็นที่จับตาเฝ้ามองของสังคมไทยก็คือเรื่องการปฏิรูปเรื่องการปฏิรูปนะคะแต่ว่าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาคุยกันในช่วงหน้าพักสักครู่ค่ะให้รุ่งเรืองในวันปีใหม่พร้อมชาติไทยจงสวัสดีตลอดปีจงมีสุขใจตลอดไปนับแต่บัดนี้ให้สิ้นทุกสุขเกษมแปรมปรีสวัสดีวันปีใหม่เธอ